ริปต์นี้ของครูก้อยสอนวาดมาระบายสีพญาครุฑให้รับชมนะคะหลังจากที่ครูก้อยได้วาดพญาครุฑไว้ให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการร่างภาพมาจนถึงตอนนี้นะคะวาดนางกากีให้ดูเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้ก็จะมาระบายสีพญาครุฑให้รับชมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจภาพนี้เนี่ยก็ไปหาดูในคลิปก่อนๆครูก้อยวาดให้ดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยมีทั้งหมดรวม EP นี้ก็เป็น4นะคะ4 EP เลยเพื่อที่น้องๆจะได้วาดตามได้ถ้าใครอยากที่จะวาดจริงๆเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถไปหาดูแบบละเอียดได้ด้วยคลิปย้อนหลังของครูก้อยนะคะกดเข้าไปในช่องตรงโปรไฟล์ครูก้อยได้เลยแล้วก็เลือกหาคลิปที่อยากวาดตามได้เลยนะคะครูก้อยวาดให้ดูเนี่ยละเอียดทุกคลิปเลยหลังๆมาเนี่ยครูก้อยทำคลิปละเอียดมากครูก้อยเนี่ยคุยกับคุโยนะคะที่คุโยบอกคุโยเนี่ยเก่งมากเลยสามารถทำคลิปแบบสั้นๆแล้วมีคนสนใจได้แต่ว่าครูก้อยเนี่ยทำคลิปยาวมากเลยครูก้อยก็แอบอิจฉาคุโยอยู่นะว่าทำคลิปแล้วมีคนดูเยอะมากเลยในขณะเดียวกันครูก้อยทำคลิปยาวมากเลยแต่ว่าครูก้อยก็ชอบที่จะทำแบบยาวๆแล้วเล่าเรื่องให้ฟังไปด้วยนะคะได้ประโยชน์ทั้งคลิปของครูก้อยและครูโย่แหละอย่าลืมรับชมพวกเราทั้งคู่นะคะสามารถดูได้ทุกขั้นตอนแบบละเอียดได้เลยในคลิปนี้ครูก้อยวาดไปให้ดูตัดเส้นให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มาระบายสีให้รับชมขั้นตอนในการระบายสีเนี่ยถ้าไล่ดูเนี่ยครูก็จะทำให้เป็นระบบระเบียบเลยตอนนี้ระบายสีในส่วนของปีกของพญาครุฑนะคะส่วนที่เป็นทองทั้งหมดเนี่ยระบายเหลืองมาเลยเริ่มต้นคลิปเนี่ยระบายผิวของพญาครุฑเป็นสีแดงนะคะแดงเลยนะครูก็ใช้แดงเลยแล้วกดเน้นเฉพาะขอบนะคะแดงเนี่ยเวลาเราลงแบบบางๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แดงจะเป็นชมพูนะคะก็จะทำให้ท่านเนี่ยดูแบบสีผิวแบบดูเข้มขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ดูคล้ำเพราะว่าถ้าเราใช้สีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นแบบคล้ำแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะดูแบบผิวเข้มเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ครูก็คีปคาแรคเตอร์มาจากพญาครุฑทั่วๆไปที่เราเห็นนะคะส่วนใหญ่มักนิยมระบายด้วยสีแดงครูก้อยก็เลยระบายสีผิวของท่านเป็นสีแดงด้วยแล้วปีกของพญาครุฑเนี่ยก็รักษาโทนเป็นโทนแดงทั้งหมดนะคะมีเหลือบเหลืองส้มแล้วก็ม่วงแล้วก็กดน้ำหนักด้วยแดงแบ่งปีกเป็น3ชั้นนะคะ3ชั้นแบบนี้ชั้นแรกเนี่ยเป็นสีม่วงชั้นที่2สีส้มแล้วก็ชั้นที่3เป็นสีเหลืองนะคะกดน้ำหนักด้วยแดงแบบนี้เลยครูก้อยทำให้ดูทั้ง2ข้างเลยนะคะแต่ว่าตัดคลิปมาให้ดูข้างหนึ่งก็วิธีการก็เหมือนกันในส่วนของปีกของพญาครุฑด้านที่เป็นขนแบบสั้นๆเนี่ยก็จะใช้เหมือนคล้ายๆเป็นเกล็ดพญานาคนะคะแต่เราจะขีดให้มีขีดเส้นตรงกลางนะคะเพื่อให้รู้สึกถึงขนที่มันสั้นๆแล้วก็เสื้อผ้าของท่านก็คีปเป็นสีโทนนี้หมดเลยก็คือโทนแดงนะคะก็นี่เป็นม่วงแดงท่อนบนกางเกงท่อนบนเป็นม่วงแดงระบายสีแบบเข้มๆตรงขอบส่วนที่เหลือจะระบายอ่อนๆ นะคะพญาครุฑเนี่ยตำนานของท่านเนี่ยมีกล่าวไว้เยอะมากเลยถ้าเกิดว่าไปหาดูเนี่ยสนุกมากเลยนะคะมีหลายตำนานมากตำนานในเรื่องที่สนุกที่ครูก้อยนำมาเสนอในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนางกากีนะคะครูก้อยเล่าไว้ให้ดูทุกคลิปเลยแต่คลิปนี้ก็ขออธิบายถึงผลงานบ้างกางเกงท่อนล่างจะเป็นสีส้มๆแดงๆนะคะเหลืองๆใช้โทนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็กดน้ำหนักด้วยสีแดงซ้ำอีกทีนะคะเพื่อคุมสีให้อยู่ในโทนเดียวกันทั้งหมดเลยหน้าของท่านก็เหลือบมองนางกากีด้วยความรักนะคะหลง
ทั้งรักทั้งหลงเดี๋ยวจะพาไปวิมานฉิมพีละจ้าน้องกากีนางกากีก็หลงรูปพญาครุฑที่เป็นมานพหนุ่มนะคะแต่พอรูปกายที่แท้จริงแสดงออกมาในนางก็มีความยำเกรงแล้วก็มีความกลัวอยู่ในใจลึกๆจะหนีก็หนีไม่ได้ก็มีความละอายใจอยู่นะคะที่แบบแล้วหนีมาเป็นชู้กับพญาครุฑแต่ก็อยู่ตกอยู่ในสถานการณ์จำยอมนะคะก็ไปกับพญาครุฑแหละไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าจะอะไรดีเพราะว่านางก็อยู่กับใครก็ยอมเขาไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นนางเอกสมัยนี้ก็คือฉันไม่ยอมต้องไม่ยอมสิแต่นางกากียอมหมดค่ะนี่อันนี้กางเกงเขาก็ตัดให้ดูแบบเป็นตารางแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลายที่ให้ดูเหมือนเป็นขนเป็นลายเส้นขนเหมือนเกล็ดๆด้วยนะคะตัดเราจะเน้นขอบให้เข้มแบบนี้ด้วยสีอ่ะเลือกไปจะเอาเป็นแดงก็ได้แดงเข้มสีเข้มเนี่ยจะมีแดงนะแล้วมีน้ำเงินมีเขียวเข้มมีดำเราใช้อะไรก็ได้นะคะตัดถ้าเกิดว่าเราจะคุมโทนไหนเนี่ยเราก็ให้เลือกโทนนั้นเนี่ยมาตัดถ้าเป็นโทนแดงเนี่ยเราจะใช้ม่วงแดงก็ได้ใช้แดงสดก็ได้ใช้น้ำตาลก็ได้นะคะสามารถใช้ได้อันนี้กูก็ใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้ข้างๆอีกข้างนึงมันเป็นเขียวไม่ได้มองเป็นเขียวเนาะเราจะไล่เหลืองเนี่ยไปปลายแล้วก็มาไล่ที่ผิวด้วยนะคะให้ดูแบบมีความเรืองรองขึ้นมาให้มีแสงเงานะคะแบบนี้ให้ดูว่าพญาครุฑเนี่ยมีความเป็นผู้ชายมากกว่านางกากีนะคะด้วยการไล่คราวด้วยสีเขียวด้วยแล้วก็ผิวที่เข้มกว่าขับให้ผิวของนางกากีดูขาวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็โทนเสื้อผ้าที่ใช้เนี่ยก็คือดูเข้ากันกับเสื้อผ้าของนางนะคะเหมือนชุดคู่ประมาณนั้นเลยใส่ชุดคู่โดยไม่ได้นัดหมายส้มๆแดงๆเขียวๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ระบายเสื้อผ้าของพญาครุฑอยู่ในส่วนที่เป็นลึกๆเนี่ยเราจะกดด้วยแดงหมดเลยลึกๆเนี่ยกดแดงหมดเลยในปีกของพญาครุฑเนี่ยรายละเอียดก็ขีดเส้นตรงกลางด้วยสีม่วงเข้มด้วยนะคะทำให้งานดูมีมิติและดูมีรายละเอียดแล้วก็เส้นทองทั้งหมดน่ะจะให้เหมือนเป็นงานโบราณนะคะก็คือตัดถ้าเราใช้ปากกาตัดเส้นสีดำไปเนี่ยเราสามารถตัดกดด้วยสีแดงแบบนี้ได้ทีนึงเพื่อให้เหมือนงานสไตล์แบบลายเส้นแบบโบราณนะคะที่เขามักจะใช้สีแดงในการตัดทองงานก็จะดูมีมิติขึ้นมาตอนนี้ผลงานครูก้อยเสร็จแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วครูก็จะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้รับชมอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้ครูก้อยด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมคลิปอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ